วันนี้จะทำน้ำหอมที่เซ็กซี่ยั่วยวนยั่วเพศหยดเดียวเสียวทั้งบางไอตาแอนเจ้าชายเลือดผสมอุ๊ยเราเป็นคนผสมซึ่งเราจะทำเป็นไพน์แอปเปิ้ลพริกเกลือเอ้ยแล้วมีกลิ่นที่ทำให้ไม่หิวไหมคะโอเคต้องไหมฮะกันดีวันนี้เนี่ยนึกถึงวิดีโอนั้นที่เราคุยเรื่องน้ำหอมอ่ะเราทำทั้งวิดีโอน้ำหอมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์น้ำหอมหลักร้อยถูกๆอ่ะมันมีคนขอหลักสิบมีคนขอหลักสิบฟีดแบคดีมากใช่แล้วบางคนแนะนำแบบโน้ตอะไรมาแปลกๆใช่ๆคือไอ้ตาก็จะชอบอะไรง่ายๆแบบกุหลาบลิ้นจี่ฟุตตี้ฟอลล์เราเป็นคนแมสแต่แบบมีคนแบบแนะนำอะไรแปลกๆมาเยอะมากแบบโลกแห่งน้ำหอมมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเนาะน่าสนใจอ่ะอยากทำอีกอ่ะทำขายไหมไอตาเพอร์ฟูเออจะทำขายอ่ะเราจะไปทำได้ไงเรายังไม่รู้เลยมันทำยังไงน้ำหอมไปเรียนต้องไปเรียนเดี๋ยวนี้เขามีคลาสเอาหรอ เราสามารถเป็นนักปรุงเหรอไปได้เป็นนักปรุงยาได้เลยหรอได้เลยอ่ะเดี๋ยว Google เรียนทำน้ำหอมนะเอาง่ายๆก่อนละกันเอาเป็นเบสิกให้แบบให้พอรู้เนาะเขามีสอนอยู่จริงเขามีเวิร์กช็อปไปแล้วไหมวันนี้ไปน่าสนใจเดี๋ยวไปเช็คคงเช็คคิวเดี๋ยวเราไปคุยดูเลยว่าดิฉันอยากรู้ว่าน้ำหอมทำอย่างไรเผื่อว่าจะมีไอตาเพอร์ฟูว้ายมันจะตาไม่ได้พอมันตาแล้วเดี๋ยวมันเกี่ยวกับตาอาจจะเป็นไอตัวเพอร์ฟูมเพอร์ฟูมชีไรชีตัวชีตัวโอเคไอตัวเคาะแล้วชื่อแบรนด์เคาะเดี๋ยวขอไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวงอกมาแน่นอนแบรนด์นี้ไอตัวเพอร์ฟูมใครสนใจให้ไลค์ให้คอมเมนต์ให้ Subscribe ไลค์อ่ะลองมาเดี๋ยวจะต้องมีไอตัวเพอร์ฟูมค่ะไอทัวเพอร์ฟูมเอ้ยแบบฝรั่งเศสป่ะเออออสเตรียฝรั่งเศสนะพูดปุ๊บมาถึงปั๊บอย่างรวดเร็วมาเลยค่ะมาเรียนน้ำหอมเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไอตัวบิวตี้มันจะเกิดเนี่ยเราจะไปเรียนต่อกันอีกแบบล้ำลึกวันนี้มาที่สเฟียร์เฮาส์สเฟียร์เอ้ยเข้าไปข้างในเลยดีกว่านี่กลิ่นเยอะมากแต่เดี๋ยวนะได้กลิ่นน้ำหอมแบบเอาลูกคุณใส่น้ำหอมมาทำไมมาเรียนน้ำหอมใส่น้ำหอมไม่ได้เอาพี่เมย์ไม่รู้อะไรซะแล้วไม่รู้อะไรซะแล้วเคล็ดลับความหอมของอาจารย์ง่ายๆแค่ซักผ้าเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าที่ใส่ออกไปข้างนอกเจอผู้คนเนี่ยที่สำคัญเลยคือต้องมีกลิ่นหอมบ้านในตาเนี่ยใช้เดอปารีนี่อยากจะเรียกว่าเป็นปรับผ้านุ่มเลยเรียกว่าเขาเป็นน้ำหอมให้กับเสื้อผ้าเราเลยดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมเลยนะสมัยเนี้ยแถมตัวนี้เนี่ยยังปรุงโดยนักปรุงน้ำหอมจ้าเป็นนักปรุงน้ำหอมจากฝรั่งเศสด้วยนะจ้าปึ้งมากแม่โอ้โหกลิ่นที่ตาใช้เนี่ยนะคะสีม่วงกลิ่นบูมมิ่งเพราะว่าสีม่วงเป็นสีของคนสวยค่ะกลิ่นเขาจะคล้ายๆเหมือนไอ้นี่วอออเออเ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 อ two a นี่วันไม่ใช่คล้ายๆวอออเป็นกลิ่นสไตล์แบบเซ็กซี่ยั่วยวนแบบคลาสซี่เซอร์ติฟิเคทสุดๆตัวเนี้ยชอบมากเลิศแล้วเขายังมีอีกหลายกลิ่นให้เลือกตามความชอบเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นเปปปี้หวานหวานจ้าบอยบอยเท่เท่น้องคนนี้เลยค่ะและนี่คนนี้หอมละมุนผ่อนคลายก็มีครบเรียกว่าครบทุกกลิ่นทุกสไตล์เลยนะคะเป็นการใส่น้ำหอมให้กับเสื้อผ้าคุณไปเลือกกันได้จ้ะอย่างนี้นี่เองทีเนี้ยรู้ยังเคล็ดลับความหอมของไอ้ตานะคะไม่ใช่อะไรมากมายแค่ซักผ้าเองแล้วสมัยเนี้ยเขามีเทคโนโลยีล็อกความหอมนะจ๊ะล็อกความหอมให้กับเสื้อผ้าเรา30วันไม่ใช่ว่าซักเสร็จล็อกแค่นั้นไม่ใช่อยู่ยาวเลย30วันเลยเนี่ยซักเสร็จไม่หอมแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ต้องลองเดี๋ยวไปใช้ของไอ้ตาแล้วเนี่ยเวลากลิ่นเขาติดผ้านะออกไปไหนก็คือกลิ่นหอมเลยจ้ะน้ำหอมน้ำหอมบางทีอาจจะไม่จำเป็นแต่วันนี้ทำน้ำหอมอะทำยังไงให้มันจึ้งเหมือนเสื้อผ้าใช่เดี๋ยววันนี้จะลองหาดูว่ากลิ่นไหนที่แบบมีความเป็นไอตาเขาเริ่มทำกันยังไงเผื่อว่าเราจะมีแบบไอตัวเพอร์ฟูมเจอเลยมาแข่งเริ่มเลย
ไอตาแวะมาที่ Sphere's House มาเป็นนักเรียนปรุงน้ำหอม1วันที่นี่เขามีคลาสเบสิกสนุกสนุกให้เรามาเรียนรู้เรื่องกลิ่นแบบเริ่มจากศูนย์ได้เลยไอตาแอนเจ้าชายเลือดผสมอุ๊ยเราเป็นคนผสมน่าสนใจอันนี้คือเบอร์กามอสเพียวๆกลิ่นเป็นอย่างนี้จริงๆดีแต่ว่าจะได้กลิ่นเขาในแบบนิดๆหน่อยๆจากน้ำหอมอื่นๆเวลาจำพวกสารประกอบพวกนี้ให้จำเป็นเฉดสีแต่ละเฉดเวลาดมแล้วเราได้เฉดสีออกมาเป็นแบบไหนอย่างถ้าดมกุหลาบชัดเจนในความรู้สึกในวิชวลเราก็คือจะเป็นสีแดงแต่ถ้าดมพีชทีนี้พีชมันจะมีความแบบเป็นอมส้มนิดๆมันมีความตื่นทำให้เราไม่ต้องแบบไปนั่งฝึกจำว่าอันนี้คือโทนนี้คือเราจำเป็นเฉดสีจากการดมมันอารมณ์เหมือนเวลาแบบเหมือนคุณไอตาแต่งหน้าเลยก็จะมีพาเลตสีอะไรก็เป็นเฉดแบบนั้นได้เฉดเทบาโคพี่เมย์เฉดอะไรนะอันนี้ไงโทบาโคเบสใช่หล่ออ่ะพี่เมย์ลองมาดมเป็นไงใช่เลยอู้เดียวยังไม่ได้ผสมเลยอันนี้กินเดียวค่ะครับผมครับผมแต่อันนี้ดีอ่ะทบาโคแอบโซลูทดีอ่ะอันนี้มันดมอาหารเลยเพราะว่าเบิร์ชห่างเกินยังไฟไม่ไหม้นะกรุ่นแต่ว่าคุณกรุ่นพอดมอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะไปอยู่ในสูตรน้ำหอมยังไงนะแต่ว่าจริงเขาใส่ประมาณ 1% ของสูตรอะไรประมาณนั้นคือใส่เพื่อดึงคาแรคเตอร์ของความแบบเข้มขื่นความเท่ยังไงคะกลิ่นแรกของอายตัวรู้สึกว่าเดี๋ยวขอใช้เวลาในการลองดมก่อนแต่เมื่อกี้แอบไปดม Pineapple แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆยังไม่เคยมีน้ำหอมที่แบบเป็นกลิ่น Pineapple เพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบ Tropical มากๆแล้วน่าจะใช้ง่ายกับบ้านเราด้วยซึ่งเราจะทำเป็น Pineapple พริกเกลือเอ้ยกลิ่นพริกเกลือมันสามารถไหมคะทำได้น่าสนใจใช้คำว่าถอดคาแรคเตอร์ได้ถอดคาแรคเตอร์เนาะถอดคาแรคเตอร์แต่พอดมพายาโป้เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ทำน้ำหอมที่มีกลิ่นเหมือนพีน่าโคโลราด้าล่ะจิบๆไปอยู่ตามทะเลแต่ว่าพีน่าโคโลราด้านี่มีพายาโป้ปะมีใช่ปะมีโอเคเดี๋ยวขอลองดมดูก่อนเดี๋ยวไอเดียมันอาจจะมาทีหลังก็ได้นะนักเรียนคนนี้ทำการบ้านจดยับเลยอ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวเวลาเราดมไหนกินแล้วมันชอบลืมเหมือนเวลาเราไปดมตามห้างอ่ะเขาฉีดมาให้3อัน4อันพอลืมแล้วว่าอันนี้อะไรรู้แล้ววันนี้จะทำน้ำหอมที่เซ็กซี่ยั่วยวนยั่วเพศหยดเดียวเสียวทั้งบางแต่ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นกลิ่นยังไงแต่ให้โจทย์ครูไปก่อนแล้วเอาอาจารย์คือไม่ขัดเหรอคะไม่ขัดครับไม่ขัดจัดให้เสมอแต่ว่าเดินผ่านปุ๊บผู้ชายก็ชูดพอแบบผักเลยนะขอคาเลเตอร์เป็นพอชสไปซ์เผื่อว่าเราจะมีผัวหน้าตาแบบเดวิดแบ็คแฮมบ้างอะไรแบบนั้นแบบไม่ทันแล้วค่ะคุณไม่ทันแล้วหรอไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรแต่คาแรคเตอร์เราสามารถสร้างได้เดี๋ยววันนี้เราจะเป็นพอชสไปซ์เราก็มาดูว่าวันนี้จะปรุงออกมาจะมีแบบท็อปมิดเดิลเบสยังไงบ้างโอเควันนี้เรามีโจทย์ในหัวแล้วอาจารย์คือหาของวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้ค่ะแล้วกูโจทย์มึงซับซ้อนมากเลยวันนี้พี่เมย์มีโจทย์อะไรคะมาจากบ้านแล้วคือ Tobacco and Vanilla เพราะว่าอยากได้ Tom Ford แต่ไม่มีตังค์ซื้อเราคิดเองเลยค่ะเขามี Tom Ford Tom โสดอันนี้อะไร Tom Ha Tom Ha มาเลยสำหรับคอลเลคชันแรกไอตัวนี้จะมีกี่กลิ่นคะจะมีเดี๋ยวลองกลิ่นหนึ่งดูก่อนหยดเดียวเสียวทั้งอำเภอเลยนะคะสำหรับกลิ่นนี้เสียวได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนได้หมดในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือว่าในสถานที่ราชการอุ้ยก็สามารถเสียได้แรงมากถ้าใช้ของเราเสียวหมดเลยแรงมากทุกคนตื่นเต้นในคนรอเอฟแล้วนะใช่ พี่ดำทอมโสดระวังนะคะเจอทอมฮะหน่อยเป็นไงร้านชานมไข่มุกเนี่ยเขาว่าอยากให้พนักงานเขาอะรีบทำไข่มุกให้เสร็จเอาไว้เพราะว่าเวลากลิ่นบาวชูการ์มันรอกลิ่นจะหอมมากซึ่งแบบจะเองก็เลยนั่งทำในคาร์ดแบบที่เป็นกลิ่นแบบบาวชูการ์แล้วก็นมชานมไข่มุกแบบซื้ออันนี้เลยจานผมจะไปเปิดที่ร้านมันทำให้แบบคนเดินเข้ามาเข้าร้านแล้วก็แบบอยากกินมีกลิ่นหมูกระทะไหมคะอาจารย์ตรงนี้อ๋ออาจจะต้องตั้งต้นที่ร้านหมูกระทะก่อนไปเก็บกลิ่น
ใช่แล้วมีกลิ่นที่ทำให้ไม่หิวไหมคะ กลิ่นที่แบบดูแลโอ้วันนี้ไม่อยากกินอะไรเลยทั้งวันงั้นรีบจัดมาเลยค่ะอาจารย์สำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักซึ่งมีทำจริงได้อุ้ยตายแล้วหรือว่าไอตัวเพอร์ฟูมของเราจะเป็นกลิ่นที่ช่วยในการคุมน้ำหนักวะเออน่าสนใจเออน่าสนใจก็คือหมายความว่ากินเข้าไปได้กลิ่นแล้วอ้วกออกมาอ๋ออันนั้นง่ายค่ะกลิ่นที่ไม่อยากกินอะไรเลยโอเคต้องไหมฮะถูกต้องพี่เวดดมมันมีกลิ่นที่เราดมละมีทุกคนเลยมีทุกคนด้วยกลิ่นขี้ใครอะไรแบบนี้ป่ะกลิ่นขี้ฟันกลิ่นขี้ฟันเยอะมากผมพูดแล้วคุณในตาลองลองไม่ดมอีกรอบแล้วทราบค่ะค่อนข้างชัดเจนถ้าทั้งคนอันนี้สกัดมาจากฟันค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเราเจอแล้วกลิ่นที่ทำให้เราไม่อยากกินข้าวหิวแล้วว่ะไม่หิวแล้วไหนได้กินไหนกินไหนหิวกินไหนหิวเอาใหม่เอาใหม่ขอเริ่มใหม่กินไหนหิวกินไหนหิวเอาไหนสับปะรดอยู่ไหนสับปะรดอยู่ไหนเข้าวงการโทแบ็คโคแล้วหรอใช่คือเบสของเราจะมีกูมองเบสซึ่งเป็นแบบหวานๆน่ากินเลยแล้วก็โทแบ็คโคแอบสูตรอยากรู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะออกมาเป็นยังไงมันจะทั้งขมทั้งหวานได้โอ้แต่เขามีโทแบ็คโควานิลาได้เราก็มีโทแบ็คโคกูมองได้ค่ะเจอเลยเพราะว่าร้านนี้จะเป็นโทแบคโควานิลาร้านนี้โทแบคโคกูมองเออเริ่มจากการหยดแต่ละตัวอย่างละหยดแล้วก็ลองคนๆดูค่ะวิธีการคนก็คือใช้อันนี้ครับอันนี้ยังไม่ผ่านการใช้ครับค่ะเมื่อใช้แล้วจะเป็นกลิ่นอันนั้นโอ๊ยเขาสกัดกลิ่นซีเวทด้วยกันถ้าเกิดกลิ่นซีเวทหมดบอกไอตานะคะเดี๋ยวไอตาจะเอาสารสกัดใหม่มาให้เยี่ยเยี่ยมอ่ะเกลียดเหม็นแค่พูดก็เหม็นแล้วแย่แย่แย่สรุปที่เขียนคือเขียนหวยค่ะหวยออกวันนี้มีแฟนคลับคุณไอตาบอกว่าเอ๊ะคุณไอตาทำกลิ่นนี้มาขายได้ไหมทำไม่ได้แล้วค่ะลืมสูตรลืมโจทย์รู้เลยนะคะว่าสมัยเรียนใครเลเลเทใครเรียบร้อยมีการจดแบบว่าอันไหนมีท็อปเวอร์ชันไม่มีสตรอเบอรี่ท็อปทุกอย่างหนึ่งท็อปเบลออเรนจ์เบลสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เป็นท็อปที่ไอตาพีคไอตารู้สึกว่าใส่เชอร์รี่ไป3หยดมันมีความแบบเซ็กซี่กำกำอ่ะผลไม้เชอร์รี่มันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราเอามารวมร่างกันดูก่อนทั้งท็อปมิดเดิลเบสว่ารวมแล้วมันจะไปด้วยกันไหมอ้าวอาจารย์ไปไหนแล้วอะคะออกไปดมของไอตาถึงขั้นต้องออกไปดมข้างนอกเลยอ๋อกลิ่นมันตีกันเหรอใช่งงคือมันซับซ้อนมากขอความคิดเห็นจากอาจารย์เพราะรู้สึกว่าหอมแล้วแต่ยังอยากให้มันมีมิติแล้วก็มีมวลมากกว่านี้อาจารย์กลับมาแล้วก็จริงๆมันความฉ่ำได้แต่ว่ายังขาดน้ำตาลเดี๋ยวผมมีน้ำตาลให้อาจารย์ไปเอาที่หลังบ้านเหรอคะอ๋อโอ้ยมีไหมคะหรือว่าบราวน์ชูการ์ฮันนี่โอแต่ถ้าฮันนี่คือเฟียสเลยนะเราทำเองแล้วมั่งซื้อของเขาตาของพี่เมย์แบบไฟนอลแล้วหรอหรอนี่มาต้องลองเขาใช้ด้านปลายดำหรอใช่จะใช้ปลายทูมาตลอดด้านไหนก็ได้แล้วแต่ใจหอมดีนะแบบสดชื่นสะอาดแต่ก็มีโทบาโคแบบหน่อยๆแต่ไม่ได้ดุเกินนะโอ้หล่อไหมคะกลิ่นทอมฮะหล่อมากครับผมหล่อหล่อดีแต่ก็รู้สึกว่ายูนิเซ็กนะไม่ได้แบบไม่ได้แมนไม่ได้ชายแคร่ One eternity later ดาบสุดท้ายคุณได้แล้วเหรอคะได้ละคุณว่าไงมันต่างกับอันก่อนอันนี้ตรงไหนมันหวานขึ้นหวานขึ้นนิดนึงแต่มันตลกตรงที่คราวที่แล้วว่าคุณไม่ชอบเชอร์รี่โทบาโคแต่วันนี้ชอบเป็นอารมณ์ของวันนี้หอม1วันพันอารมณ์และเซ็กซี่จริงเซ็กซี่ถุงน้องตะข่ายปะอาจจะเป็นถุงน้องมิวทูเฮ้ยอ
ลของไอ้ปาค่ะไหนคะนี่ค่ะขอดมหน่อยค่ะหยดเดียวเสียวทั้งบางบอกเลยอุ๊ยอร่อยค่ะยังค่ะไม่ดมไม่ได้กินค่ะเลียไปแล้วเอาแต่สีมาเออไม่ได้ต้องไม่ได้แต่งสีด้วยใช่ค่ะเป็นสีแบบจริงๆเลยใครอยากเซลล์ต้องใช้น้ำหอมเซลล์แบรนด์ไอตัวกลิ่นเซลล์แล้วน้ำหอมเนี่ยต้องเก็บยังไงคะเห็นเป็นเทรนด์ด้วยนะบางคนเอาเข้าตู้เย็นเข้าได้ไหมคะง่ายครับไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำหอมคือถ้าเอาเข้าตู้เย็นอ่ะมันจะอินฟิวทุกอย่างที่อยู่ตู้เย็นกลิ่นปลาทูปลาเค็มทุเรียนทุเรียนเอ่ยชะอมไปใช่อ๋อห้ามเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวกลิ่นที่ดีๆอยู่แล้วมันจะไปดูดกลิ่นอื่นเข้ามาแล้วก็ห้ามร้อนเกินไปใช่ห้ามโดนแสงแดดห้ามโดนแสงแดดอยู่ในห้องปกติได้เลยเนาะวางในห้องเราปกติได้เลยโอเคไม่ต้องไปดูแลอะไรพิเรนเป็นพิเศษนะคะได้น้ำหอมแล้วจ้าต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณในตามากเลยโอ้ยดีใจมากมากเลยที่แบบสนุกสนุกสนุกมากได้เลยได้เลยนี่ยังแบบมีไอเดียเต็มไปหมดเลยคือได้กลิ่นเนี้ยที่ถูกใจแล้วเราก็ยังคิดว่าแล้วถ้าเป็นกลิ่นแบบนั้นล่ะแล้วถ้าเป็นกลิ่นสไตล์นั้นล่ะถ้ากลิ่นสไตล์นี้ล่ะอะไรเงี้ยเรามีน้ำหอมได้มากกว่า1ขวดเราทำได้มากกว่าเราทำของเราได้มากกว่า1ขวดตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะฉีดอันนี้บ่อยๆแล้วก็แบบไปหาไอเดียไปหาแรงบันดาลใจเผื่อว่าจะเอามาท้าทายอาจารย์ถ้าใครชอบเรื่องของหอมเรื่องน้ำหอมแนะนำมาที่เลยค่ะSphere House ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ๆเนาะใช่คือจริงๆไอ้ตาก็ชอบน้ำหอมแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องลองทำน้ำหอมกินตัวเองหรอวะแต่พอได้มาคุยอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ลองดูก็ดีไม่ได้จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานอะไรมากแล้วก็มาเอาความรู้แล้วก็มาจอยใช่มาม้วนจอยมาแชร์กันเนาะไว้ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาจ้ะ If you wanna be loved just be yourselfหรือนี่จะเป็นเคล็ดลับของน้ำหอมไอตัวของเราเพราะว่าเบสเราเป็นกลิ่นขี้ฟันน้ำหอมขี้ฟันคนไทยคนแรกแบรนด์ไทยแบรนด์แรกโยเพชรปะล่ะมันดูยั่วโมโหมากกว่า ดูแบบน่าจะโดนชกอะค่ะ